รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Off Clip On เกราะป้องกันยุงลายสบายผิวเพราะไม่ต้องทาอะไร GPS สัปดาห์นี้จะพาคุณไปดูไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสกับ3เมืองที่ขึ้นชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในโลกพร้อมสัมผัสเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของอารยธรรมชาวไวกิ้งอยากรู้ว่าเป็นเมืองไหนบ้างหาคำตอบได้ถ้าพร้อมแล้ว Go Play ไปพร้อมกันเลยครับก่อนจะเริ่มต้นการเดินทางในทริปนี้เพื่อความไม่ประมาทนะครับผมต้องขอรีเช็คกระเป๋าเดินทางก่อนอีกทีครับว่าของที่เตรียมมาเนี่ยครบไหมเพราะสถานที่ที่เราจะไปเยือนในครั้งนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าอุณหภูมิค่อนข้างต่ำครับบางฤดูเนี่ยถึงขั้นติดลบกันเลยทีเดียวแจ็คเก็ตรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้กันความหนาวเย็นได้ห้ามลืมเป็นอันขาดครับและอีกสิ่งที่ผมมักจะติดตัวไปด้วยนะครับระหว่างการเดินทางนั่นก็คืออุปกรณ์ป้องกันยุงครับที่ใช้งานง่ายพกพาสะดวกแถมไม่ต้องทาให้เหนอะหนะเนี่ยเตรียมเอาไว้ติดกระเป๋านะครับแค่นี้ก็พร้อมที่จะลุยกันยาวๆทั่วโลกแล้วล่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ GPS Go Pay with S กับผม S Wallace วัยเจนัยครับและแน่นอนนะครับการเดินทางของผมนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนึงแล้วครับโดยในทริปนี้นะครับผมนะครับจะออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิในเวลาตอนนี้ครับเกือบจะตีหนึ่งแล้วครับแน่นอนครับเป็นไฟดึกขนาดนี้เดินทางไกลครับ12ชั่วโมงต่อจากนี้ครับผมจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแรกของผมครับแต่ขอบอกไว้เลยนะครับว่าการเดินทางในครั้งนี้ของผมเนี่ยผมจะเดินทางไปทั้งหมด3ประเทศด้วยกันจะเป็นประเทศอะไรบ้างจะสวยงามขนาดไหนไปเมืองใดบ้างโกเพไปพร้อมกันกับผมได้เลยครับThank you.
หนึ่งประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวยกย่องให้เป็นดาวเด่นในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มีธรรมชาติเป็นตัวตั้งก็ต้องที่นี่เลยครับเมืองออสโลประเทศนอร์เวย์ครับจะว่าไปแล้วนะครับประเทศนอร์เวย์มีสันฐานของพื้นที่ติดทะเลเหนือแทบจะทั่วเกาะครับดังนั้นเราจะเห็นฟยอร์ดนะครับหรือเวิ้งที่มีการไหลผ่านของน้ำทะเลเข้ามาทำให้คนที่นี่ครับนิยมการใช้เรือในการเดินทางมากที่สุดครับจากหลักฐานการขุดค้นพบทางประวัติศาสตร์นะครับพื้นที่แถบนี้น่าจะเป็นอาณานิคมขนาดใหญ่ของชุมชนไวกิ้งครับซึ่งเราจะศึกษาเรื่องราวของชาวไวกิ้งได้จากพิพิธภัณฑ์เรือที่ผมกำลังจะพาไปโกเพครับเดินทางมาถึงประเทศนอร์เวย์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงจะนึกถึงไวกิ้งครับและแน่นอนครับเมื่อพูดถึงไวกิ้งนะครับเราจะนึกถึงเรือไวกิ้งครับแล้วผมนะครับก็เลยจะพาคุณมาพบกับที่นี่ครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับเรือของไวกิ้งครับเคยมีคนเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วการค้นพบนะครับทวีปนะครับอเมริกาเนี่ยจริงๆไม่ใช่โคลัมบัสนะแต่เขาบอกว่ามีเรื่องเล่ากันว่าไวกิ้งครับได้ไปค้นพบก่อนครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำบันทึกไว้ครับเพราะว่าเขามีการค้นพบนะครับซากเรือของไวกิ้งครับนะฮะอยู่ตามแบบพอร์ตต่างๆนะครับของทวีปอเมริกาเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันมาเราไปเรียนรู้นะครับประวัติความเป็นมาของเรือไวกิ้งกันครับเมื่อเดินเข้ามาด้านในครับตอนนี้ครับด้านหน้าผมคือเรือไวกิ้งนะซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่ว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะครับแต่ว่าเขาบอกกันนะครับว่าเรือไวกิ้งลำนี้ครับในสภาพที่เจอนะถ้าดูจากแบบประวัติของเขาครับต้องบอกว่านี่ครับสภาพที่เจอตอนแรกเนี่ยจะเป็นสภาพประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเรือลำแรกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับมีชื่อว่าโอเซเบิร์กชิปนะครับถูกค้นพบในปีประมาณ820คริสตศตวรรษนะครับ820คุณลองคิดดูสิว่าใช้เวลาบิ้วอีกประมาณ14ปีครับกว่าจะได้แบบว่า เรียกว่ารูปทรงที่สมบูรณ์แล้วก็ใกล้เคียงมากที่สุดนะเขาบอกกันว่านะครับมีฝีพายนะทั้งหมด32คนนะครับแล้วก็ตอนที่พบนะครับนี่ครับได้พบโครงกระดูกด้วยซึ่งเป็นทั้งของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับรวมไปถึงชิ้นส่วนกระดูกของม้าด้วยอะไรด้วยนะครับซึ่งเขาก็เลยเชื่อกันครับว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกของเจ้านายนะครับก็คือเป็นแบบว่าผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมฟังประวัติเขาทำให้ผมนึกถึงแบบว่าเหมือนกับชาวอียิปต์อ่ะก็คืออาจจะเป็นแบบว่านำโครงกระดูกเนี่ยครับร่างศพนะครับของเจ้านายเนี่ยครับใส่ในเรือแล้วก็ล่องลอยแม่น้ำออกไปในขณะเดียวกันครับก็จะมีทรัพย์สมบัติไปด้วยนะครับสิ่งของมีค่าโครงกระดูกต่างๆของสัตว์นะครับนำไปด้วยเพื่อใช้ระหว่างการเดินทางข้ามชีวิตการตายนั่นเองดูแล้วคล้ายๆแบบมัมมี่เหมือนกันนะฟาโรห์นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเข้ามาตรงนี้หลายๆคนอาจจะแบบว่าคุ้นชินกับคำว่าไวกิ้งอะนะไวกิ้งของเรามันคือแบบเหมือนกับบรรพบุรุษนักรบนะครับของทางฝั่งแบบว่าแถบสแกนนี่นะครับย้อนกลับไปนะครับในอดีตโอ้โหคงเป็นแบบเป็นพันปีเนี่ยก็คือเนี่ยนะครับชนเผ่านักรบที่แบบว่าออกนะครับเดินเรือนะครับแล้วก็สู้รบล่าอาณานิคมต่างๆเรียกได้ว่าเป็นบรรพบุรุษที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆนะกลุ่มหนึ่งของโลกเลยครับThank you.
ถ้ามองจากมุมบนนะครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นนะครับขนาดของเรือลำนี้นะครับของโอสเซเบิร์กเต็มๆนะครับเขาบอกครับความยาวนะครับจะทั้งหมดประมาณ22เมตรนะครับแล้วก็กว้าง5เมตรใช้ฝีพายผู้ชายเนี่ย32คนนะครับในการที่จะพายนะครับเรือลำนี้ได้ถ้าดูจากรูปของโครงกระดูกงูของเรือแล้วเนี่ยต้องบอกว่าท่าทางจะน่าจะแบบแล่นบนน้ำได้เร็วมากนะสำหรับผมเพราะว่า1คือไอ้ตัวโครงกระดูกงูด้านล่างเนี่ยครับค่อนข้างจะกินน้ำแล้วก็ลู่น้ำได้ดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีขนาดกว้างที่ค่อนข้างจะแบบว่าดูแล้วน้ำหนักก็ไม่น่าจะเยอะครับก็ค่อนข้างเบาแต่อีกสิ่งนึงที่อยากให้สังเกตครับก็คือบริเวณด้านหัวเรือตรงนี้ครับเราจะเห็นเป็นลักษณะเนี่ยฮะมีรูปทรงที่ดูแบบว่าหรูหราตังงานเล็กน้อยนะฮะเมื่อเทียบกับอีก2ลำที่ผมกำลังจะพาคุณไปดูนะฮะจะเห็นถึงความแตกต่างครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นชนชั้นของเรือชั้นเจ้านายนะฮะก็จะดูแบบหรูหรามีการตกแต่งประดับประดาที่แบบว่าสวยงามแบบนี้ครับเดี๋ยวไปดูอีก2ลำครับก่อนก็คงมีความเชื่ออะไรแบบนี้นะไม่ว่าจะแบบอยู่มุมไหนของโลกอ่ะผมว่าอย่างอียิปต์ก็เป็นคนละทวีปคนละด้านกับทางนี้เลยนะสนับสนุนโดย Off Clip On เกราะป้องกันยุงลายสบายผิวเพราะไม่ต้องทาอะไร GPSเรือลำต่อไปนะครับที่คุณเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับมีชื่อว่าจูเนตชิปนะครับซึ่งนะครับทั้ง3ลำนะครับในพิพิธภัณฑ์ครับตอนที่เจอนะครับก็อยู่ในสภาพที่เป็นแบบว่าสภาพที่เป็นแบบซากแบบนี้แหละครับแต่ว่า2ลำแรกนะครับก็คือสามารถแบบว่าประติดประต่อเหมือนต่อจิ๊กซอว์นะครับจนมาเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับเป็นเรือที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆให้เราได้ชมกันนะครับแต่นี่ครับคือเรือที่สภาพที่เขาค้นพบเจอนะฮะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับถ้าจะพูดไปเนี่ยก็ต้องแบบว่ายกความดีความชอบนะครับให้กับสองมหาเศรษฐีชาวนอร์เวย์นะครับที่ต้องเป็นคนบริจาคนะครับทรัพย์สินนะครับแล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับให้เราได้เข้ามาเรียนรู้นะครับถึงประวัติความเป็นมาของเรือไวกิ้งกันนะฮะซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างสูงมากนะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาทำได้ดีมากๆเลยแล้วก็ใช้เวลาถึง10ปีด้วยกันตั้งแต่ปี1894นะครับจนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วเสร็จในปี1904นั่นเองครับถือว่าเป็นความพยายามที่แบบว่าทำให้แบบว่าอนุชนรุ่นหลังได้แบบว่าเรียนรู้แล้วก็แบบว่าประวัติความเป็นมาของชาวไวกิ้งได้ดีเป็นอย่างดีฮะViking Ship Museum หรือพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งที่นี่ชาวนอร์เวย์นะครับรวมไปถึงผู้ที่มีเชื้อสายไวกิ้งในแถบสแกนดิเนเวียค่อนข้างให้ความสำคัญเป็นอย่างมากครับในปีนึงนะครับจะมีผู้คนมาเยี่ยมชมกันอยู่ตลอดครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมสัมผัสได้จากการเข้ามาในนี้นะครับนั่นก็คือความรุ่งเรืองทางด้านการเดินทางโดยเรือครับซึ่งถึงแม้ว่ายุคนั้นนะครับจะไม่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือแต่การออกแบบเรือรวมไปถึงการต่อเรือลำใหญ่ขนาดนี้เล่นเอาผมอึ้งเลยเหมือนกันครับเรือเล็กๆ2ลำนี้ครับเป็นเรือที่เขานะครับเจอนะครับในเรือลำที่2ครับ Gokstad Ship ครับThank you.
และนี่นะครับก็อกสแตทชิปนะครับเรืออีกลำหนึ่งนะที่มีสภาพสมบูรณ์มากๆต้องบอกเลยครับว่าสมบูรณ์กว่าโอเซเบิร์กนะถ้าดูจากแบบสายตาผมเท่าที่มองนะฮะสิ่งหนึ่งนะครับที่มีความแตกต่างจากโอเซเบิร์กก็คือบริเวณที่เป็นหัวเรือนะครับหรือหางเรือนั่นเองนะครับคุณลองสังเกตดูนะครับจะไม่มีการตกแต่งประดับประดาอะไรนะครับซึ่งนั่นบ่งบอกถึงเรียกว่าเป็นฐานันดรก็ว่าได้นะครับก็เหมือนกับเรือของประชาชนทั่วๆไปราษฎรทั่วๆไปครับกับเรือชนชั้นเจ้านายซึ่งจะต้องมีความหรูหราประดับประดาอะไรให้มันดูแบบว่าสวยงามนิดนึงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทึ่งมากๆเลยนะครับก็คือคุณลองนึกถึงนะครับวันที่เขาเจอนะครับเป็นแค่ซากปรักหักพังเหมือนจะเป็นแบบว่าเศษไม้ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเขาค่อยๆต่อนะครับค่อยๆศึกษานะครับถึงรูปทรงนะครับจนแบบกลับมาได้อะกลับมาเป็นแบบสภาพแบบเรือที่ผมว่า 90% อ่ะสำหรับเรือลำนี้โหด้านนี้ครับเขาจัดแสดงโชว์ให้เห็นถึงนะครับข้าวของต่างๆนะครับรวมไปถึงรูปภาพนะครับตอนที่ขุดพบเจอนะครับเรือโอเซเบิร์กนะครับนี่ฮะอย่างภาพนี้นี่ต้องบอกว่านี่คือตอนที่เขาแบบว่าขุดพบเจอนะถ้าดูจากภาพแล้วมันไม่ได้ขึ้นมาจากน้ำนะแต่อยู่ในบริเวณที่เป็นแบบผืนดินนะครับแล้วก็ขุดลงไปดูแล้วคร่าวๆน่าจะประมาณ5เมตรได้นะ 5-6 เมตรขึ้นไปนะครับที่แบบว่าพบเจอเรือลำนี้ฮะแต่สิ่งนึงนะที่เขานำมาแสดงให้เราเห็นก็คือพวกหมุดตอกต่างๆสลักต่างๆที่ใช้ประกอบเรือนะฮะซึ่งทำจากไม้ทั้งนั้นเลยจะเห็นนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นหนังนะครับก็คือเป็นแบบพวกตัวยึดต่างๆนะฮะคือสมบัติของชาติดีๆนี่ถัดมาทางด้านนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาสันนิษฐานกันครับว่าเรือโอเซเบิร์กลำนี้นะครับเปรียบเสมือนกับหลุมศพนะครับที่ใช้แบบว่าลอยนะครับลอยแบบว่าศพของเจ้านายไปแล้วก็รวมถึงข้าวของเครื่องใช้แล้วก็สัตว์บริวารต่างๆซึ่งตามความเชื่อก็คงคล้ายๆกับทางอียิปต์แหละก็คือว่าเอาไว้ใช้แบบว่าไว้ได้พบต่อไปชาติต่อไปนะฮะระหว่างผ่านความตายครับซึ่งมันมีหลักฐานครับเขาบอกกันว่าในนี้นะครับจะมีม้าหมด12ตัวนะครับแล้วก็มีสุนัขอีก6ตัวสิ่งนึงที่ทำให้เราเห็นฮะนั่นคือปลอกคอสุนัขครับที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะฮะนั่นคือปลอกคอสุนัขที่เป็นเครื่องยืนยันว่าเฮ้ยนอกจากแค่กระดูกของสัตว์ที่เราพบเจอเนี่ยคือมันยังมีปอกคอของสุนัขด้วยนะฮะรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ครับอย่างทางด้านนี้ครับก็จะเป็นแบบพวกเหมือนเสียมจอบนะฮะก็เป็นแบบว่าเครื่องใช้ที่ต้องไว้ใช้ในภายภาคหน้าผมว่าคนในสมัยก่อนก็คงมีความเชื่ออะไรแบบนี้นะไม่ว่าจะแบบอยู่มุมไหนของโลกอ่ะผมว่าอย่างอียิปต์ก็เป็นคนละทวีปคนละด้านกับทางนี้เลยนะแต่ก็มีความเชื่อคล้ายๆกัน
นี่คือรถม้าครับที่เขาบอกกันว่านะครับมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดนะครับในสแกนดิเนเวียนะครับก็คือทั้ง3ประเทศเลยนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กครับนี่คือรถม้าที่พบเจอในเรือโอเซเบิร์กครับซึ่งเขาบอกกันว่าด้านบนตรงนี้ครับเปรียบเสมือนกับแบบที่วางศพของเจ้านายผู้หญิงนะครับเพราะว่ามีการพบโครงกระดูกนะครับผู้หญิงบนนี้นะครับแล้วก็นั่นก็คือที่มานะครับที่เราเจอนะครับโครงกระดูกนะครับของม้าอีก12ตัวก็เพื่อที่จะใช้ลากนี่แหละครับผสมเรียกว่าผสมหรือเปล่าไม่ทราบไม่รู้ว่าชนชั้นไหนนะฮะก็คือเนี่ยครับลากขึ้นไปไว้บนเรือนะฮะโอ้โหแต่สิ่งนึงที่แบบว่าผมชอบมากๆนะครับคุณลองสังเกตให้ดีนะครับชิ้นส่วนต่างๆมาจากไม้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงนะที่เราสังเกตถ้าสมมติว่ามันจะต้องเป็นล้อแล้วเลื่อนออกไปนะครับมันต้องมีการหล่อลื่นครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้พวกไขมันสัตว์ครับแทนแบบพวกจระบีหรืออะไรเงี้ยนะครับในการทาแล้วก็มาให้มันลื่นไปไม่งั้นมันก็จะฝืดแบบนี้ครับทางด้านนี้ครับคุณจะเห็นนะครับสเลซ3คันนะครับซึ่งถ้าให้เปรียบก็คือเหมือนตัวลากเลื่อนนั่นแหละครับซึ่งเป็นข้าวของเครื่องใช้ของชาวไวกิ้งในสมัยก่อนจะใช้ม้าลากก็ได้นะครับหรือว่าจะไปลากบนสโนว์หิมะต่างๆก็ลากได้เหมือนกันนะฮะซึ่งเขาบอกว่าตอนที่พบครับก็คืออยู่นะครับด้านหลังนะครับของรถม้าคันแรกครับใช้แบบว่าบรรจุนะครับพวกข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงคนนั้นครับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกจิวเวลรี่ต่างๆข้าวของเครื่องใช้นะครับต่างๆด้วยเริ่มแบบว่าจินตนาการไปถึงแบบภาพเหตุการณ์วันนั้นน่ะจริงๆแล้วเรือก็ใหญ่นะกว้าง5เมตรยาวอีกประมาณ22เมตรแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะบรรจุแบบว่าข้าวของเครื่องใช้เยอะขนาดนี้อย่างที่เราแบบว่าเดินชมเนี้ยรอบๆได้ไม่น่าเชื่อจริงๆม้าอีก12ตัวคุณลองคิดดูแล้วกันนี่แหละครับยิ่งได้เห็นภาพใกล้ๆตอนที่เขาแบบว่าขุดพบเจอไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้เนี่ยครับเขาจะแบบว่านำมาประกอบกันนะครับเป็นรูปเป็นร่างได้ขนาดนี้เพราะว่าชิ้นส่วนแต่ละอันคุณลองคิดดูนะมันผ่านเวลาไปประมาณตั้งแต่ในยุคแบบว่าศตวรรษที่8ใช่ไหมครับจนมาเจออีกทีศตวรรษที่19 1,100 ปีโดยประมาณไม่น่าเชื่อThank you.
ความเร็วนะครับถ้าเป็นแบบสกีนะครับตอนช่วงแข่งสกีเนี่ยมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะความเร็วหลังจากนี้ครับผมจะพาคุณลัดล้อไปตามไหล่เขาโคเทนโคเลนครับเพื่อขึ้นไปที่สนามที่ใช้ในการแข่งขันกระโดดสกีจัมป์โอลิมปิกฤดูหนาวครับและแน่นอนนะครับว่าบรรยากาศสองข้างทางของที่นี่ครับจะเต็มไปด้วยต้นไม้และก็บ้านเก่าๆนะครับที่ยังคงความสวยงามเต็มไปหมดเลยครับยิ่งขับรถขึ้นไปใกล้บนยอดเขาเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งเห็นวิวของเมืองออสโลสวยมากขึ้นเท่านั้นครับและตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาโฮเมนโคเลนครับซึ่งที่นี่นะครับเราจะพบกับลานสกีครับเรียกได้ว่าเป็นสกีจัมป์ทาวเวอร์นะครับซึ่งที่นี่นะครับมีประวัติความเป็นมานะครับหูลากไปย้อนไปตั้งแต่ปี2525ครับเคยถูกใช้เป็นสนามจัดแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาครับทุกๆทัวร์นาเมนต์ครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งสกีความเร็วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสลาลอมนะครับหรือสกีจัมป์ต่างๆจะต้องมาใช้ที่นี่ครับเขาก็เลยมีการสร้างนะครับโครงสร้างขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นทาวเวอร์แข็งแรงขนาดนี้นี่แหละครับถ้าอย่างในฤดูร้อนนะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีการเนี่ยฮะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยครับมาเรียกว่าเป็นลอกครับผมลอกนะครับถูลงมาซึ่งเขาบอกนะครับความเร็วนะครับถ้าเป็นแบบสกีนะครับตอนช่วงแข่งสกีเนี่ยมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะความเร็วโหไม่ธรรมดาครับThank you.
หลังจากลงเขาโฮเทนโคเลนนะครับผมจะพาคุณไปเดินเล่นในใจกลางเมืองบนถนนคานโยฮันเกตครับเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่กันครับแต่ต้องเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับว่าเมืองออสโลแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองและก็เศรษฐกิจของประเทศนอร์เวย์ครับบรรยากาศของเมืองเรียกได้ว่าเป็นยุโรปสมัยใหม่เห็นได้จากร้านค้าและก็ร้านอาหารที่เปิดใหม่ตามกระแสอินเทรนด์ของยุโรปครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับชีวิตของคนที่นี่ค่อนข้างจะทำอะไรแบบช้าๆครับไม่แข่งขันกับเวลาเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้จากคนที่นี่นะครับนั่นก็คือการแบ่งสรรเวลาในการทำงานได้อย่างลงตัวครับทำให้เขามีเวลาที่จะไปออกกำลังกายเดินเล่นสูดอากาศในสวนสาธารณะรวมไปถึงนะครับกิจกรรมต่างๆที่ผ่อนคลายกับครอบครัวครับจะว่าไปแล้วผมเองก็เริ่มติดใจคำว่า slow life ของคนที่นี่แล้วล่ะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในย่านนี้นะครับนั่นก็คือการเช่ารถจักรยานปั่นครับGPS
บนถนนคานโยฮันเกตแห่งนี้นะครับเราจะพบได้ตั้งแต่ที่ทำงานสวนสาธารณะสวนดอกไม้งานอาร์ตโรงละครรวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งครับถ้าคุณไม่อยากเดินให้เมื่อยนะครับในเมืองนี้ก็มีบริการรถลากครับให้เราได้นั่งชมวิวอีกด้วยครับอีกหนึ่งจุดที่ผมค่อนข้างจะชอบมากครับนั่นก็คือเสาชาร์จพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าในบริเวณจุดจอดรถสาธารณะครับซึ่งก็คือถ้าคุณออกไปทำธุระนะครับคุณก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ไว้แบบนี้ครับยังไงผมว่าคุณถึงบ้านแน่นอนครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในย่านนี้นะครับนั่นก็คือการเช่ารถจักรยานปั่นครับเดินไปเดินมาก็ถึงแหล่งช้อปปิ้งของเมืองนี้กันแล้วล่ะครับแม้ว่าร้านค้าจะมีไม่เยอะเท่ากับประเทศอื่นๆนะครับแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนกันมาเดินช้อปปิ้งกันตลอดทั้งวันครับThank you.
อีกที่หนึ่งนะครับที่เหมาะกับการนั่งชิลๆริมน้ำในเมืองออสโลก็ต้องที่นี่เลยแหละครับย่านเอเคอร์บูครับซึ่งท่าเรือแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางน้ำวันๆหนึ่งจะมีผู้คนนะครับสัญจรไปมาจำนวนมากครับทำให้บริเวณนี้ไม่เคยเหงาเลยล่ะครับGPS สัปดาห์หน้าจะพาคุณไปดูไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสกับเมืองที่เป็นถิ่นฐานของชาวนอร์ดิกและมีชื่อเสียงทางด้านการค้าบนเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลอยากรู้ว่าเป็นเมืองใดในโลกหาคำตอบได้วันเสาร์หน้า 9:00 ตรงช่องวันวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงช่องเกรด